ผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะนี่เป็นเรื่องเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องนะคะใครที่เข้าห้องน้ำสาธารณะมองซ้ายมองขวากันหน่อยหรือไปเป็นเพื่อนกันก็ดีถ้าไปกันหลายคนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาแอบถ่ายเราหรือเปล่าครับนี่เป็นกรณีที่ผู้หญิงคนนึงค่ะเธอไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแล้วเธอก็บอกว่ามีผู้ชายคนนึงมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงพอจับได้ชายคนนี้ตีเนียนว่าผมปวดท้องผมเข้าห้องน้ำผิดดูกันหน่อยค่ะไม่ถ่ายแต่จังหวะนี้ว่าใส่กางเกงที่นอนพอดีแล้วนะไอ้หนูนี่ยังเห็นเลยป้าโอ้โหดูดิผมปวดท้องผมเข้าห้องน้ำผิดปวดท้องเข้าห้องน้ำผิดรีบพูดก่อนเลยนะพูดก่อนแล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหมือนเพิ่งทำธุระเสร็จให้รู้ว่ามาเข้าห้องน้ำผิดครับนะนี่คือคลิปค่ะที่ผู้เสียหายเนี่ยนำโพสต์ไว้นะคะเธอบอกว่าสาวๆที่มาเข้าห้องน้ำในปั๊มระวังชายคนนี้ด้วยพฤติกรรมชายคนนี้เนี่ยเขาจะใช้มือถือก็คือโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายตอนที่เราทำธุระส่วนตัวภายในห้องน้ำหญิงพอสาวๆเริ่มรู้ตัวชายคนนี้จะเริ่มโวยวายอ้างว่าปวดท้องมาเข้าห้องน้ำผิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะย่านทวีวัฒนาและล่าสุดตำรวจตามจับได้แล้วนะคะชายคนนี้คือนายพิเชษอายุ46ปีเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหากระทำอนาจารและก่อความเดือดร้อนรำคาญแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะคะตำรวจก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบคือเบื้องต้นเนี่ยเปิดไม่เจอภาพลามกคาดว่าอาจจะลบไปแล้วนะตอนนี้เขาก็เลยเอามือถือเนี่ยนะส่งไปกู้ภาพถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมชัดเจนเดี๋ยวก็จะนำตัวมาดำเนินคดีขณะที่ผู้เสียหายเธอยืนยันว่าผู้ต้องหารายนี้ทำจริงๆนะแต่เขาอาจจะลบคลิปไปแล้วเธอจำหน้าเขาอย่างแม่นยำเลยทีเดียวอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะแบบนี้คือภัยสังคมนะคะไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยต้องโดนตอนนี้เธอกลายเป็นคนระแวงค่ะไม่กล้าเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันไปเลยฟังกันหน่อยค่ะมิ้งมั่นใจว่าเป็นเขาเพราะว่านี่เห็นจากคลิปมิ้งถ่ายเองแล้วมิ้งก็เป็นคนเห็นหน้าคนร้ายคือแบบแรกเลยคือแบบเออใช่คนนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่คือมิ้งไม่มั่นใจว่าทางตำรวจอะค่ะเขาปล่อยตัวหรือว่าจับกลุ่มหรือสักขังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ให้ตำรวจค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมเนาะไม่อยากให้คนอื่นมาเจอแบบเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นการระแวงเลยนะตอนนี้ก็คือไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะอีกเลยต้องมาเตือนกันนะฮะแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันจับส่งเจ้าหน้าที่นะครับ